นายแล้ววรนแสงสนิทผู้อำนวยคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่ามาตรการชิมชอบใช้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศค่ะโดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่าน g ีวอลเลช่อง2ซึ่งจากกระแสตอบรับนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนจึงได้จัดของสมนาคุณเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านกระเป๋าช่องสองกันอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง3เฟสสามารถใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการได้จนถึงวันที่31มกราคมปี2563นะคะก็เลยขอเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้จ่ายผ่าน g ี a l l e t ช่อง2กันให้เยอะๆค่ะซึ่งนอกจากจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุงสดถึง120แล้วยังมีสิทธิ์รุ้นรับของสมนาคุณต่างๆมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทด้วยโดยประชาชนที่ใช้จ่ายผ่าน G ี a l l e t ช่อง2สําหรับยอดสะสมทุก 1,000บาทจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของสมานาคุณกว่า500รายการเลยนะคะอีกทั้งสำหรับยอดสะสมผ่าน G-Wallet ช่อง2ตลอดมาตรการจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของสมานาคุณชิ้นใหญ่เพิ่มเติมด้วยมีทั้งรถยนต์แล้วก็มีรถกระบะด้วยนะคะเป็นรางวัลใหญ่ค่ะ นอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทุกๆ1ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการชำระเงิน100บาทขึ้นไปผู้ประกอบการได้รับ1สิทธิ์ในการร่วมรุ้นรับทองคำกว่า ร่วมรุนรับของรางวัลกว่า100รายการนะคะโดยสามารถรุ้นรับของสมนาคุณร่วมรวมทั้งหมด6ครั้งนะคะในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2 5 6 2จะเป็นวันแรกนะคะศุกร์ที่20ธันวาคมรุ่นแล้วใช่ค่ะจับรางวัลกันแล้วนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง19ธันวาคมเป็นรอบแรกค่ะ แล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์ที่3วันที่10วันที่17และวันที่24มกราคม2563แล้วก็วันจันทร์ที่3ามกุมภาพันธ์ปี2563นะคะโดยในการลุ้นรับของสมนาคุณครั้งแรกวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่กระทรวงการคลังค่ะ <c oughs>